พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13วรรคที่3ชื่อปริภาชกวรรคมี10สูตรพระสูตรแรกของวรรคที่3พระสูตรที่21จุลวัชโคตสูตรสูตรว่าด้วยวัชโคตปริภาชกสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณศาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีเสด็จไปบิณฑบาตในเวลาเช้าแวะสนทนากับวัชโคตปริภาชกณอารามกปริภาชกชื่อเอกปุณฑรีกะวัชโคตปริภาชกทูลเชิญให้ประทับณอาสนะตนเองถือเอาอาสนะต่ำกว่าแล้วทูลถามว่ามีผู้พูดกันว่าพระสมณะโคดมเป็นสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงมีญาณทัศนะปรากฏสมบูรณ์ทุกอิริยาบถดังนี้จะเป็นการกล่าวตู่หรือไม่ตรัสตอบว่าไม่เป็นการกล่าวตู่ตรัสต่อไปว่าผู้กล่าวว่าพระสมณะโคดมรู้วิชาสามก็กล่าวได้เพราะพระองค์ทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกชาติได้จุตูปปาตญาณญาณเห็นความตายความเกิดหรือที่เรียกว่าทิพยจักษุและอาสวะขยะญาณญาณอันทำอาสวะให้สิ้นวัชโคตปริภาชกทูลถามอีกเป็นข้อๆดังต่อไปนี้คือ 1. คฤหัสถ์ยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัดของคฤหัสถ์ตายไปจะทำที่สุดทุกข์ได้มีหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มี 2. คฤหัสถ์ยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัดของคฤหัสถ์ตายไปจะเข้าถึงสวรรค์มีหรือไม่ตรัสตอบว่ามีไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยหรือห้าร้อยแต่โดยที่แท้มีมากกว่านั้นที่คฤหัสถ์ยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัดของคฤหัสถ์ตายไปเข้าถึงสวรรค์ได้ 3. อาชีวกหรือนักบวชนอกศาสนาประเภทหนึ่งตายไปจะทำที่สุดทุกข์ได้มีหรือไม่ตรัสตอบว่าไม่มี 4. อาชีวกตายไปจะเข้าถึงสวรรค์มีหรือไม่ตรัสตอบว่าเท่าที่ทรงระลึกได้90กับยังไม่ทรงเห็นอาชีวกเข้าถึงสวรรค์เลยเว้นแต่อาชีวกพวกหนึ่งที่เป็นกรรมวาทีคือพวกที่กล่าวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและพวกที่เป็นกิริยวาทีคือพวกที่กล่าวว่าทำเป็นอันทำทำในที่นี้สะกดด้วยทอทหารนะครับทำที่หมายถึงการกระทำนั่นเองสำหรับข้อนี้ว่าโดยเหตุผลทางสามัญสำนึกก็พอจะเห็นได้ว่าพวกที่สอนให้คนอื่นไม่สนใจในความดีความชั่วเพราะถือว่าไม่เป็นอันธรรมและไม่ให้ผลดีชั่วก็เท่ากับชักชวนในทางผิดทำให้เสียศีลธรรมคนเช่นนี้จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้อย่างไร